ดีค่ะวันนี้พี่แรมจะพาทำกระทงใบตองสวยๆค่ะวิธีทำก็ไม่ยากค่ะวัสดุที่เราต้องเตรียมก็มีดังนี้ค่ะ 1. ก็คือใบตองค่ะใบตองนี้เราตัดให้เท่ากันค่ะอันที่2ก็คือธูปค่ะอันที่3ก็คือต้นกล้วยที่เราตัดเป็นวงกลมไว้แล้วค่ะอันที่4ก็คือดอกไม้ค่ะอันที่5ก็คือเข็มค่ะอันที่6ก็คือแม็กเย็บค่ะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราก็พับใบตอง45องศาค่ะพับมาอีก45องศาค่ะก็เป็นมุมฉากพอดีค่ะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ใช้ดอกไม้นะคะ1ใบค่ะมาไว้ตรงกลางค่ะแล้วก็พับลงมาค่ะพับด้านข้างลงมาอีกครั้งนึงค่ะจากนั้นนะคะเราก็จัดให้สวยๆค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดให้สวยงามค่ะจากนั้นเราก็ใช้แม็กเย็บค่ะแล้วเราก็นำมาปักทีละใบค่ะใช้เข็มปักให้แน่นค่ะใบที่สองเราก็วางให้ชิดกันค่ะแล้วก็ปักลงไปค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะแถวที่2เราก็ใช้ใบตองอ่อนค่ะแล้วเราก็ใช้ดอกแพงพลวยมาปักตรงกลางค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราก็นำมาปักตรงกลางค่ะเวลาปักเราจะปักสับหว่างกันนะคะเพื่อความสวยงามค่ะแล้วก็ปักสับหว่างกันไปเรื่อยๆค่ะทำแบบนี้นะคะจนกว่าจะเสร็จค่ะเมื่อเราทำแถวที่2เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำธูปมาปักตรงกลางค่ะแล้วนำดอกไม้มาใส่ตรงกลางค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ก็คือขั้นตอนการทำกระทงสวยๆค่ะโดยใช้ใบตองแล้วก็ดอกไม้ในการทำค่ะวิธีนี้เป็นวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยากค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เลดี้บานาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ